สวัสดีเพื่อนๆชาวเดลทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูสัญญาณแท่งเทียนนะครับที่เป็นแท่งเทียนที่จะบอกเราว่า,วาการาฟเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งแล้วน,นั่นเองนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติเราเห็นการาฟมันวิ่งเนิบๆอยู่ใช่ไหมสุดท้ายแล้วมันจะมีสัญญาณแท่งเทียนแท่งหนึ่งครับที่บอกว่าโอเคเดี๋ยวกาฟเนี่ยจะวิ่งออกยาแล้วนะไม่วิ่งลงก็วิ่งขึ้นนั่นเอง ถ้าอยากรู้ว่าสัญญาณท่านเทียนตรงนั้นเนี่ยคืออะไรแนะนำมาฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมเฉลยให้นะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker xm นะครับ broker forex ดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง xm เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ xm นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง xm เนี่ยยังมีทีมงานสปอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะคคคคครรรรรรรััััััับบบบจจนน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 นท์์ถถึงงงศุกช่่่ววโมมตอออเเเเเลยะะะ้้าาาาใใสขป็ ก,นนกับรับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดเลย ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้ปบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเง,งินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนะเนเพราะว่เาเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามันได้เลยน,น,นะครับอันดับแรกเลยสัญญาณแท่งเทียนที่บอกว่ากราฟจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเนี่ยมันก็มียอย่งน,นสวนข Reje นะครับในทรงแท่งกืนกินก็มี engulfing นะผมคือมีหมดเลยนะครับแต่ว่าที่ผมจะมาสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยก็คือลักษณะหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้ครับแท่งขาลงจะเป็นทรงแบบนี้แล้วก็แท่งขาขึ้นจะเป็นทรงแท่งขาลงจะเป็นทรงแบบนี้ครับแล้วก็แท่งขาขึ้นเนี่ยจะเป็นทรงแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือสัญญาคอนเฟิร์มว่ากราฟต้องการจะวิ่งขึ้นต่อนี่คือสัญญาคอนเฟิร์มว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงต่อทรงแบบนี้นะครับถามว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมตักกะของมันเป็นยังไงนะครับมาฟังกัน แบบแรกเลยนะครับตักกาที่ผมอยากให้จําไว้ก่อนเลยเนี่ยบางทีก็จะบอกว่าอืมไอ้อย่างเงี้ยแรงซื้อแรงขายมันเยอะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าฟังที่ผมบอกให้ดีนะครับลักษณะแบบเนี้ยตามที่ผมได้เล่าเรียนมานครับคือเขาบอกว่ากาเป็นโซผมเนี้ยหมายความว่าเปิดจุดนี้ถูกไหมเปิดเสร็จมันวิ่งลงเลยทันทีครับเนี่ยเราดูสิเปิดเปดเสร็จปุ๊บไม่มีไส้ข้างบนเลยหมายความว่าเจ้าแท่งนี้แหละครับเป็นแท่งที่มีแรงขายเนี่ยเยอะมากทําไมถึงมันเยอะครับเพราะว่าอะไรก็อย่างที่บอกมันเปิดมาปุ๊บ มันต้องการจะวิ่งลงเลยคือจะเห็นว่าไม่มีไส้ด้านบนเลยนะครับหมายความว่าการาฟเนี่ยไม่มีเวลาแม้แต่วินาทีเดียวที่มันต้องการจะวิ่งขึ้นเลยนะครับเพรานะนั้นผมบอกว่าแรงซื้อเนี่ยแทบจะไม่มีเลยมีแค่แรงขายการาฟก็เลยวิ่งลงอย่างเดียวนะครับเพรานะนั้นตรงนี้ผมบอกแล้วว่าโอเคแรงขายเยอะสิ่งที่การาฟจะทำในเท่านี้ไปก็คือมันก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงตอแบบนี้ได้ผมวาดผิดประมาณนี้ได้น,นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นเองถามว่าเกิดขึ้นจริงไหมเดี๋ยวไปดูกันแต่ เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเปิดมาปุ๊บทาอะไรครับมันวิ่งขึ้นเลยถูกไหมเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแรงซื้อเนี่ยเป็นไงครับเยอะมากทําไมอ่ะก็ดูสิครับมันเปิดมาปุ๊บมันวิ่งขึ้นเลยหมายความว่าไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่มันต้องการจะวิ่งลงเลยเห็นไหมพอเปิดมาปุ๊บก็ขึ้น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 อย่างเดียวเลยแล้วค่อยไปปิดอย่างนี้หมายความว่าแรงซื้อเยอะมากมากเสียจนแรงขายเนี่ยเข้ามาไม่ทันเลยการไม่ต้องการจะวิ่งลงเลยต้องการวิ่งขึ้นอย่างเดียว นะครับเพราะนั้นให้ดับไปจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นหน้าตาทรงแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของการดูว่ากราฟจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเนาะแต่ว่าคีย์หลักของมันเราเพิ่มเติมอีกหนึ่งนะครับคือในฝั่งขาลงเนี่ยบางครั้งจะเห็นแบบนี้ครับนี่แบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้ก็มีถามว่าไอ้แบบไหนเนี่ยดูดีที่สุดที่เราควรเล่นครับคําตอบคือให้มันเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ดีที่สุดถึงมีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะวิ่งลงต่อไปเป็นได้นะครับ ไอ้ฝั่งแบบเนี้ยตรงเนี้ยมันบ่งบอกว่าการาฟเนี่ยน่าจะลงต่อไม่ได้เพราะว่าอะไรคือจริงๆอยู่ที่มันเปิดป,ปุ๊บลงเลยแรงขายเยอะถูกไหมแต่ว่าพอมันลงไปเสร็จมันเหมือนโดนแรงซื้อเนี่ยดันขึ้นมานะครับมันก็เลยทิง้งซ่าไว้แบบนี้นั่นเองเพราะ,ะนั้นหมายความว่านะตอนเนี้ยแรงขายมีแค่นี้แรงซื้อเนี่ยดันขึ้นมาขนาดนี้ก็อาจจะบอกด้ว่าเฮ้ยการาฟเนี่ยอาจจะไม่ลงนะอาจจะต้องการวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะแบบเนี้ยเราก็ไม่ควรเล่นนะครับถามว่าแบบเนี้ยเล่นได้ไหมก็กล้ำกึ่งนะครับเพราะว่าอะไรถ้าสังเกตดูนะ ตัวเนื้อเทียนกับตัวไส้เทียนเนี่ยผมอยากให้เจ้าตัวเนื้อเทียนเนี่ยมันใหญ่กว่าตัวไส้เทียนนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากถึงขนาดนี้นะอันนี้มันใหญ่เกินเนื้อเทียนกระเจี๋วเดียวหมายความว่าอม,มันยากะนะครับกราฟมันอาจจะไม่ลงต่อก็ได้เนาะประมาณนะั้นถอาว่าทำไมกราฟถึงจะไม่ลงต่อคือต้องเข้าใจว่าแท่งเทียนในตลาด Forex เนี่ยมันบอกหลายอย่างอย่างเช่นไส้ตัวนี้มันบอกว่าโอเคฉันทาไส้ไปแล้ฉันเปิดทางให้แล้วแท่นต่อไปเนี่ยก็จะวิ่งลงต่อได้ตรงนี้ เจ้าแท่งนี้ทําไส้ไว้แค่นี้ถ้าหนักไปมันก็จ่าจะวิ่งลงแค่นี้ครับต่างกันนะกับอันนี้มันทําไส้ไว้ใหญ่ถูกไหมเพราะนั้นเจ้าแท่งนี้มันก็บอกโอเคเพื่อนฉันเปิดทางไว้แล้วทําทางไว้แล้วนะครับฉันก็จะวิ่งตามประมาณนี้ได้นะเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าอืมประมาณนี้ไส้อย่างเงี้ยก็ไม่ควรเล่นนะครับจุดที่เราควรเล่นที่สุดก็คือเป็นทรงแบบนี้ให้เนื้อเทียนเนี่ยมันใหญ่กว่าไส้ข้างล่างนะครับแต่ก็ไส้ข้างล่างเนี่ยต้องมีกว้างด้วยน,นั่นเองไม่ใช่เล็กขนาดนี้ไม่ได้นะครบ,แบบแนี้้้้อรคงงงงสาาาาตใชํว่กกึ ก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันคือกั้มเกึ่งไม่รู้ว่ามันจะลงจริงไหมหรือมันจะกลับตัวขึ้นถ้าอย่างเงี้ยอาจจะเล่นได้แต่ต้องใช้อะไรครับใช้ความเสี่ยงที่ต่ำนั่นเองอย่างเงี้ยโอ้โหเล่นได้เลยนั่นเองนี่คือในส่วนของฝั่งขาลงนะครับถ้าฝั่งขาขึ้นก็จะเป็นทรงเหมือนกันครับคือจะเป็นทรงแบบนี้นี่เป็นไส้อย่างงี้นะมีอย่างนี้อย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็มีนะครับแบบไหนคนเล่นไม่ได้สุดอ่ะอันนี้มันซ้ําเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมวาดใหม่ปึ๊บตัวเนื้อเทียนใหญ่ๆ ไอ้แบบนี้ไม่ควรเล่นนะครับอันนี้ไม่ควรเล่นอันนี้ไม่ควรเล่นไม่ควรเล่นแบบนี้ควรเล่นมากที่สุดครับเพราะอะไรเพราะว่าไส้มันเล็กกว่าเนืเน้อเทียนเนื้อเทียนมันใหญ่ครับแต่ไส้มันก็ค่อนข้างเล่นได้เหมือนกันนะอันนี้เนื้อเทียนกับไส้เท, mm. ททเทียนเท่ากันไม่ควรเล่นอันนี้เนื้อเทียนเล็กหมายความว่าแรงขายเนี่ยมันกดการาฟลงมาถูกไหมเพราะนั้นมันก็เลยปิดเป็นที่งเล็กหมายความว่าแรงซื้ออาจจะไม่ได้เหลือแล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเลยแรงขายกดกราฟลงมาทําให้มันปิดอย่างนี้ไม่ควรเล่น ท,ที่ถามว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าตัวเนื้อเทียนไส้เทียนข้างบนเนี่ยมันเล็กไปนะครับเนื้อเทียนมันใหญ่ไส้เทียนมันมีจริงแต่ว่ามันเล็กเกินไออย่างงี้คือใน, baik, ในอุดมคติเลยเราควรเล่นมีโอกาสท,ที่การาฟมันจะวิ่งขึ้นได้มากกว่านะครับฟังตรงนี้หลายคนจะงงเดี๋ยวไปดูในการาฟจริงจะเห็นภาพมากขึ้นเนาะไปดูกันเลยตัวอย่างนี้ครับนี่คือตัวอย่างที่ผมว่าให้ดูเลยคือแบบในอุดมคติเลยนะครับจะเป็นสมแบบนี้เลยก็คือกราฟเนี่ยน่าจะวิ่งลงต่่่ออไไไดด้ถูกกมมมมัยเเเพรราาาะะะววปปิิุ๊บบบงงลลคนนี มันมีไส้ข้างบนคือต้องเข้าใจว่ามันมีไส้เล็กแค่เนี้ยก็เปรียบเสมือนไม่มีไส้นะครับมันเล็กมากคิดซะว่าไม่มีเนาะหมายความว่าการาฟต้องการจะวิ่งลงต่อสูงมากเราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ครับ s t o อ loss อ,อยู่เหนือไส้ข้างบนนี้หวังให้การาฟวิ่งลงแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะนี่คือวิธีการเล่นนะครับเราเก็บกำไรสั้นประมาณ 1, นหนึ่งต่อหนึ่งเก็บกำไรท p ตรงนี้พอนะก็จะเป็นวันที่ดีนั่นเองนะอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยบอกตรงๆว่าเล่นไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าไส้ข้างล่างเนี่ยมันยาว เนื้อเทียนข้างบนเนี่ยมันแค่นี้หมายความว่ากราฟน่าจะลงต่อไม่นดาลงดูอะไรเกิดขึ้นนะครับคือมันลงต่อได้ก็เรื่องของมันแต่ว่าตามหลักแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะลงต่อซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นความน่าจะเป็นที่กราฟมันเลือกที่จะวิ่งลงอยู่แล้วมันก็เลยลงนั่นเองเราทําอะไรไม่ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ดีเลยก็จะเห็นว่าเจ้าตัวเนื้อเทียนเนี่ยมันก็ค่อนข้างใหญ่ถูกไหมไส้เทียนก็โอเคไม่เล็กเกินไปถ้าเล็กเกินไปจะประมาณไหนประมาณเนี่ยครับอันนี้คือเล็กเกินนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยคือเลกเลกิน แต่แต่เงี้ยมันได้อยู่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะครับถ้าเทียบกับตัวของเนื้อเทียรและไส้เทียรเนาะเราทําการเข้าเซลล์ครับสอบลอตตรงนี้ TP หนึ่งต่อหนได้เลยนะครับอย่าไปเล่นเยอะประมาณนี้พอเก็บกําไรสั้นๆได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่คือทองคำนะครับเท่าที่นี่คือ GJ time frame 4ชั่วโมงนะคือเทคนิคนี้มันใช้ได้กับทุก time frame ไปดู time frame ส0ินาทีครับปึ๊บๆเรามาดูตรงนี้นะเราเห็นแล้วถูกไหม คือเป็นแท่งใหญ่ลงมานะครับมีไส้ข้างบนนิดเดียวคิดซะว่ามันไม่มีไส้อยู่อันนี้คือทางเฟรม30มนาทีนะคิดซะว่ามีไส้อยู่ครับนี่ประมาณนี้ได้เลยหมายความว่าอะไรหมายความว่ากราฟเปิดมาปุ๊บวิ่งลงอย่างเดียวมีแรงขายเยอะมากสิ่งที่มันทําคืออะไรครับมันจะวิ่งลงแบบนี้นั่นเองนะครับเราแค่ทําการเข้าเซลล์สุดท้ายในฝั่งขาลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งขาขึ้นบ้างอ่ะอันนี้จะเห็นว่ากราฟมันทําอะไรครับมันวิ่งลงมาถูกไหมคือเจ้าเถื่เนี้ยเป็นเถื่ที่ผมบอกว่ากำกึ่งเพราะอะไรไ ถ้าเราวัดกันแบบหมัดต่อหมัดเลยนะครับข้างบนเนี่ยประมาณนี้ข้างล่างประมาณนี้จะเห็นว่าเออมังคนข้งท,ที่จะใกล้เคียงกันเกินไปซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ควรที่จะเล่นนั่นเองนะครับแต่ถามว่าการาฟมันจะได้ไหมมันก็มีโอกาสลงแต่เราไม่รู้ไงครับมันจะลงไหมถูกไหมเนี่ยมันลงได้แต่เราไม่รู้นะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยไม่มีไส้ข้างบนแต่ว่าไส้ข้างล่างยาวเฟี้ยวเลยอย่างนี้ก็ไม่เล่นนะครับห้ามเล่นถ้าเาเล่นการาฟก็จะเป็นแบบนี้ครับวิ่งขึ้นได้นั่นเองเราก็จะเสียเทดอันตรายนะครับเนาะ อย่างนี้นะครับเจ้าแท่งฝั่งขาขึ้นก็จะเห็นว่าอะไรครับเปิดมาปุ๊บไม่มีไส้ถูกไหมแรงซื้อเยอะแต่ผมถามว่าเล่นได้ไหมล่ะมันก็ไม่น่าได้ถูกป่ะฮะเพราะไส้ข้างบนขนาดนี้ไส้ข้างล่างแค่นี้มันก็ก้ามกึงก้ามกึงพอๆกัน50า0นะครับแรงซื้อกับแรงขายพอๆกันเราไม่ควรเล่นแต่กราฟมันทำอะครับมันขึ้นได้ก็เรื่องของมันแต่เรารู้อย่างเดียวว่าเราเล่นไม่ได้ก็คือจบเทดที่ได้ไล่คือเทดนี้ครับนี่จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นประจําครับผมเลื่อนมาแค่นี้ก็เจอแล้วนี่เเเเเหห็นนมมมม้ยยยกรรรราา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 ฟททํํออออะะะไไคบปปิิดุวว่่งงขึลแื เราทําการเข้าบ่ายครับ Stop ล o อ s เอาไว้ต่ำกว่าไส้ของแท่งปัจจุบันตรงนี้พอแล้วก็ TP เราเอาแค่1ต่อนหนึ่งก็ได้ประมาณนี้กราฟก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้นั่นเองนะครับผมนี่คือคอนเซปต์แท่งเทียนที่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่วันนี้เรารู้แล้วก็ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เน,นี่เป็นแค่หนึ่งในคอนเซปที่ผมเอามาเสนอให้เฉยในคลิปนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าชอบเป็นสิ่งที่ผมสอ Get นเนาะอยากรู้ลึกรู้รมากกว่านี้อยากเรียนมากกว่านี้ถามว่าผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมไหมคําตอบคือมีนะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากวาาก,มากว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเป่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได จะถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกับเป่าล้วน,นครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรบ้างข้อมูลต่างเนาะขั้นกลางนะนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทเนะารด แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยโอ้ oo, สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาดตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับ,พพรรรบรรแพ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสตหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้แล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่ากราฟนปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมแส้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมา เป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงตอกอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้นิคเอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่เพราะว่าเป็นการเทดกราฟป่าลวนบางคนบอกเฮ้ยเทดกราฟป่าเขาเทดท,ทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวจินมีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดแนวรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเถียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้บิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับ mm hmm. วินเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยวินเลจประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซ็ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮนะถ้าคนที่วินเลท80%เป็นจริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าที่อื่นสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมื่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ใทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่รเลนีแอเดียแอดล้วก็ทัมบ กวนเป็นพี่พิมพ์มาตามที่เปะเลยนะครับว่าสนใจ7ะให้ก้าเนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียโค้ดขวามือได้เลยนั่นเอง นะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอสเนี้ยตัวเนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้่อก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆท,อทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแลวอยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไม่อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นาาาเออคีีว่่ยูททร7,59บง บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ ID m ด p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเท่ากาลูกพรวนพิมตามนี้ไปเปเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าสงสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดานั่นแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโรราคา5 5 9 9บาทนะครัาบแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนี้คือรีีีววิท่่่พเ้าาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอร์ที่โตร้อปเ็นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อเยเล้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนดับฟิบป,ปรเนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอคุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของมายเซ e ตในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริง,นะง,รงนเนาเนออนนงนะงรรรีกววาิิจๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชี G, จริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมน,นะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรยูย้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคน YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับร,ร,รุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากกันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,หม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,ม,นมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนครบบวามู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครูน่นี้รูป คอร์สเซิร์ฟนีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า เพราะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเี่นดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าอาเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันทนี่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแลลวเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอร์ตตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะ ครับน้อซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9นะครับน้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับน้ะงแล้วทักมาว่าสนใจ759กนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ